ขอเชิญประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานมอลิกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1440เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกจริยวัตรพระบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมด้วยนายอาซิดพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีนำกล่าวดุอาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 NBT กรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันพุธที่3เมษายน2562ตั้งแต่เวลา 15:00 นณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติคลอง 9เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร